ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลากลับมาท่องเที่ยวจิตตนครจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยววัดตะวัดตะไม่ได้หมายถึงชื่อวัดแต่เป็นสังสารวัตรสังสารวัตรที่หมายถึงการวนแล้วก็เวียนว่ายทำให้เรารู้สึกว่าการเวลาผ่านไปเรากำลังก้าวไปข้างหน้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเรากำลังเดินวนอยู่หลังจากนั้นจะพาไปพบกับมายาแห่งชีวิตที่เรียกว่าโลกธรรม8และพาไปเที่ยวภูเขาวงแหวนสิ่งใหม่ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในจิตตนครและหลังจากนั้นนะคะสมุทัยซึ่งได้ซ่องสุมกำลังผู้คนเอาไว้เยอะแยะมากมายมหาศาลกำลังจะแสดงแสนยานุภาพยาตราทัพให้นครสามีได้ดูชมเพื่อให้ตระหนักในความยิ่งใหญ่ในอำนาจของสมุทัยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปติดตามความยิ่งใหญ่ความมีอำนาจของฝ่ายสมุทัยส่วนฝ่ายคู่บารมีต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรที่จะเอามาคัดง้างหรือว่าเอามาต่อสู้กับฝ่ายสมุทัยได้บ้างแต่ตอนนี้นะคะไปเที่ยววัดตะกันก่อนดีกว่าค่ะไปเที่ยววัดตะวิธีที่สมุทัยทำให้ชีวิตเนิ่นช้าทำให้ผู้คนหลงวนเวียนอยู่ในวัดตะทั้งสามสมุทัยมีวิธีทำให้เนิ่นช้าคือทำให้เราหลงวนเวียนอยู่ในวัดตะทั้งสามนั่นก็คือ 1. กิเลสวัดตะวนคือกิเลส 2. กรรมวัดตะวนคือกรรม 3. วิบากวัตตะวนคือวิบากผลของความวนทำให้เกิดเวลาและเวลาก็ดูล่วงไปเร็วดูเหมือนไม่เนิ่นช้าถ้ามองดูนาฬิกาจะเห็นว่าเข็มวินาทีเคลื่อนไปเร็วมากแม้วันคืนเดือนปีจะรู้สึกว่าช้าไปโดยลำดับแต่ถ้ามีอะไรมาทำให้เพลินก็เหมือนดังประเดี๋ยวเดียวหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าทำไมการเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเวลาดวงอาทิตย์ทำให้เกิดวันคืนเดือนปีซึ่งรวมเรียกว่าเวลาถ้าโลกหยุดหมุนก็จะไม่มีเวลาการหมุนของโลกนั้นก็คือหมุนวนเป็นความวนนั่นเองเป็นการกลับไปหาจุดเก่าซ้ำๆซักๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นแล้วก็กลับไปเช้าสายใหม่เวลาที่ล่วงไปล่วงไปจึงไม่ได้ทำให้ใครก้าวหน้าไปข้างไหนยังคงก้าวไปในความซ้ำๆอยู่นั่นเองยังคงทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมและเหมือนเดิมตื่นนอนก็ล้างหน้าบ้วนปากรับประทานอาหารเช้าทำกิจต่างๆบริโภคอาหารมื้อต่อไปทำกิจต่างๆจนกระทั่งนอนหลับไปนึกว่าวันนี้รุ่งขึ้นก็ทำซ้ำกันอีกก็นึกว่าพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเป็นต้นคิดว่าไม่ซ้ำวันเวลากันแต่ความจริงก็ซ้ำกันอยู่นั่นเองเพราะโลกก็วนตัวเองและวนดวงอาทิตย์ซ้ำๆกันอยู่ในที่และวงโคจรเดียวกันอยู่ทุกวันทุกปีทุกสัตว์บุคคลตัวตนจึงวนเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังที่เรียกว่าสังสารวัฏสมุทัยได้สร้างมายาต่างๆปิดบังดวงตาปัญญามิให้มองเห็นสัจจะได้สอดแทรกอวิชชาตัณหาอุปาทานเข้าไว้ในจิตใจอย่างหนาแน่นความวนอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้นี้เป็นความเนิ่นช้าอย่างยิ่งเป็นความเนิ่นช้าที่เราไม่รู้ว่าช้านึกว่าก้าวหน้าไปเร็วมากเหมือนกับเข็มของวินาทีทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นเป็นความเนิ่นช้าอย่างยิ่งเวลาเกิดขึ้นจากความวนของเราเองสัตว์โลกทั้งปวงเกิดจากเวลาก็ว่าได้เวลากลืนกินตัวเองพร้อมทั้งสัตว์โลกทั้งปวงเหมือนอย่างยักษ์ใหญ่มหึมาอ้าปากกว้างใหญ่ยิ่งกว่าโลกสัตว์โลกเกิดขึ้นมา
แล้วเดินวนตัวเองเร็วรอบบ้างช้ารอบคือเดินอยู่มากรอบบ้างแต่ถึงจะช้าก็ไม่เกิน100รอบไปเท่าไหร่นักดังที่เรียกกันว่าอายุเท่านั้นปีก็คือเท่านั้นรอบที่วนนั่นเองจากนั้นก็เข้าปากยักษ์ใหญ่คือเวลาหายไปหมดสิ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าการย่อมกินสัตว์ที่เกิดมาทั้งหมดพร้อมกับตนเองแต่การเวลาไม่อาจจะกินกรรมและผลของกรรมที่ทุกสัตว์บุคคลตัวตนทำเอาไว้ได้กรรมที่กระทำแล้วย่อมให้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วนี่เป็นสิ่งที่การเวลาไม่สามารถจะกลืนกินได้เมื่อโลกนี้หมุนวนอยู่แต่ทุกคนที่อยู่ในโลกหารู้ว่าโลกหมุนวนไม่เมื่อโลกหมุนวนไปหาจุดเก่าคนทั้งปวงก็คิดว่าวันใหม่คิดว่าสิ่งใหม่สมุทัยได้สร้างมายาขึ้นสำหรับกำบังสัจจะก็คือความจริงสมุทัยได้สร้างมายาในรูปแห่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าโลกธรรมมีอยู่8สิ่งนั่นคือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญมีสุขและทุกข์อันที่จริงทั้ง8นี้เป็นธรรมคือของสำหรับโลกใครๆที่เกิดมาก็ต้องพบด้วยกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่องค์พระบรมครูและสาวกทั้งปวงแต่สมุทัยได้สอดแทรกมายาเข้าไปในจิตใจของคนทำให้โลกธรรมกลายเป็นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจให้ยินดีและยินร้ายคือให้ยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขให้ยินร้ายในอะลาบอะยศนินทาทุกสมุทัยได้ทรงสมุนเอกคือโลโพโทโสโมโหเข้าไปทำให้โลภอยากได้ในลาบยศสรรเสริญสุขอย่างไม่มีอิ่มไม่มีพอและทำให้มีโทสะเมื่อต้องถูกขัดขวางหรือเมื่อประสบสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าไม่เช่นนั้นก็เศร้าเสียใจอย่างไม่อาจจะยับยั้งเป็นอันว่าทำให้ยิ่งวุ่นแสวงหากอบกรรมลาภยศสรรเสริญสุขกันอย่างอุตลุดไม่เป็นอันจะคิดทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันแท้จริงแก่ตนและแก่คนอื่นตลอดถึงส่วนรวมให้สมควรความเจริญต่างๆจึงชะงักงันหรือบังเกิดขึ้นเนิ่นช้าควรที่จะเจริญมากและเร็วก็กลับน้อยและช้าบางทีกลับเสื่อมถอยหลังไปเสียอีกเพราะว่ามัวแต่วิ่งวุ่นแย่งลาภผลเป็นต้นในขณะที่จิตตนครกำลังเจริญเต็มที่ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายคือสมุทัยและคู่บารมีต่างก็กำลังคุมเชิงมีการกระทบกระทั่งกันประปรายต่างฝ่ายต่างระมัดระวังต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเอาชนะใจนครสามีภาวะอันตึงเครียดนี้ชาวจิตตนครส่วนใหญ่มองไม่เห็นพวกเขามองเห็นแต่ความเจริญสมบูรณ์ต่างๆและพากันรื่นเริงยินดีสนุกสนานนครสามีเองก็ออกมาร่วมกับความสนุกสนานรื่นเริงที่ตรงจุดรวมของทางสี่แพร่งของเมืองอยู่บ่อยๆในขณะที่พากันรื่นเริงบันเทิงจิตอยู่นั้นได้เกิดสิ่งแปลกปรากฏขึ้นในที่สุดลูกตาห่างไกลจากจิตตนครสิ่งนี้เมื่อมองออกไปจากจิตตนครจะพบโดยรอบทั้งสี่ทิศมองดูคล้ายกับเป็นภูเขาใหญ่เห็นไกลลิบๆแต่โผล่ขึ้นเป็นเทือกยาววงรอบโอบจิตตนครเอาไว้ทุกทิศแต่เดิมมามองไม่เห็นมีภูเขาเห็นเป็นที่ราบรอบไปหมดแล้วก็เรียบไปไกลสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้ท้องฟ้าที่เคยมองเห็นโล่งโดยรอบนั้นไม่ได้เป็นที่โล่งเสียแล้วแต่กลับมีเทือกเขาโผล่ขึ้นมาโดยรอบแทนนับว่าเป็นนครที่แปลกประหลาดกว่านครอื่นๆในโลกตอนแรกชาวจิตตนครก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามัวแต่เพลิดเพลินในความเจริญงดงามของจิตตนครตื่นเต้นในแสนยานุภาพของจิตตนคร
และภูเขาวงแหวนโดยรอบจิตตนครนั้นก็อยู่ห่างมากเหลือเกินมองเห็นอยู่ลิบลิบสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ดูต่ำเตี้ยนิดเดียวมองเห็นเขียวๆเป็นวงล้อมเมืองอยู่แสนไกลทำให้ตื่นเต้นว่าจะเป็นวงรัศมีของจิตตนครเหมือนอย่างรัศมีของพระจันทร์เมื่อทรงกรดชาวจิตตนครได้เกิดสนใจพากันดูทีแรกก็สงสัยว่าเป็นอะไรและปรากฏขึ้นมาอย่างไรแต่เมื่อคิดว่าวงแหวนล้อมเมืองอันมหึมานี้จะเป็นวงรัศมีของเมืองแสดงว่าบุญวาสนาของเมืองได้เจริญถึงขีดสูงสุดจึงเกิดรัศมีเป็นวงล้อมอย่างพระจันทร์ทรงกรดก็ยิ่งยินดีปรีดาพากันชมเมืองและตนเองว่าเป็นที่หนึ่งในโลกครั้นนานวันเข้าสิ่งที่มองเห็นเป็นวงรัศมีสีเขียวคล้ายมรกตที่ล้อมเมืองอยู่โดยรอบไกรลิฟนั้นดูเหมือนเลื่อนใกล้จิตตนครเข้ามาโดยรอบและดูจะค่อยๆสูงขึ้นทั้งค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นว่าเป็นภูเขาหินล้วนจริงๆวงล้อมจิตตนครอยู่โดยรอบมิใช่เป็นวงรัศมีของพระจันทร์ภูเขาวงแหวนนี้ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่สุดอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้คล้ายกับสัตว์บุคคลต่างแต่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเหมือนอย่างกระชับวงล้อมให้ใกล้แคบเข้าทุกทียิ่งใกล้ก็ยิ่งสูงเงื้อมง้ำชัดเจนขึ้นจิตตนครได้กลายเป็นเมืองที่มีภูเขาเมื่อคือมาค่อยๆกลิ้งเข้ามาหาทั้ง4ทิศโดยรอบในเมืองจิตตนครเองเริ่มมีอาการแปรปรวนบางอย่างเกิดขึ้นแปลกไปกว่าแต่ก่อนเริ่มจากถนนสายสำคัญ4สายของเมืองที่เริ่มชำรุดไม่ราบเรียบเหมือนแต่แรกเพราะเหตุแห่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแผ่นดินทรุดลงบางแห่งน้ำหลากมาท่วมในบางคราวเกิดไฟไหม้ป่าบ้างพายุใหญ่บ้างบางทีชาวจิตตนครก็ก่อเหตุขึ้นเองเช่นขุดก่นดินเผาป่าหรือวางเพลิงด้วยเหตุที่ไปนิยมเชื่อฟังสมุนร้ายของสมุทัยทั้งหลายระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในก็เริ่มเชื่องช้าลงไม่ว่องไวรวดเร็วเหมือนแต่แรกหัวหน้าระบบสื่อสารชั้นนอกคือหัวหน้าระบบตาเมืองชื่อว่าจักขุประสาทก็เริ่มมีสายตามัวหัวหน้าระบบหูเมืองชื่อโสตประสาทก็เริ่มมีอาการตึงหัวหน้าระบบจมูกเมืองก็มีอาการจมูกชาหัวหน้าระบบลิ้นก็เริ่มมีลิ้นที่จืดชืดหัวหน้าระบบกายเมืองก็มีความอ่อนเพลียหัวหน้าใหญ่ระบบสื่อสารทั้งหมดที่ชื่อว่ามโนหรือสมองก็ชักจะมึนงงบ่อยเข้าเป็นเหตุให้นครสามีเกิดความไม่สะดวกขัดข้องไปด้วยจึงต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์จิตตนครกันอยู่เนืองๆแต่ความแปรปรวนชำรุดในจิตตนครนี้บางอย่างก็ซ่อมแซมได้แต่บางอย่างก็บูรณะให้คืนดีเหมือนเดิมไม่ได้เช่นความเก่าสิ่งที่เก่าลงไปจะทำให้กลับใหม่ขึ้นอีกไม่ได้ความแก่เก่านี้ชาวจิตตนครเรียกกันว่าความแก่หรือชราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ชอบบางคนยอมปล่อยแก่แต่ส่วนมากไม่ยอมต่อสู้กับความแก่อย่างสุดกำลังเครื่องต่อสู้ก็มีต่างๆเช่นเครื่องย้อมเครื่องทาเครื่องตกแต่งต่างๆเพื่อที่จะอำพรางให้เห็นว่าเป็นของใหม่สมุทัยสนับสนุนการต่อสู้นี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้จิตตนครดำรงความงดงามเรียบร้อยมิให้ความแก่หรือชราปรากฏออกไปภายนอกเมื่อความงดงามปรากฏแก่ตาเมืองและความสมบูรณ์อื่นๆปรากฏอยู่แก่หูเมืองเป็นต้นระบบสื่อสารเหล่านี้ก็ส่งเข้าไปยังมโนและถึงนครสามีทำให้นครสามีเข้าใจว่าทุกๆอย่างยังคงงดงามเรียบร้อยสมบูรณ์แม้ว่านครสามีจะรู้ว่าเป็นการอำพรางแต่ก็อยากจะเข้าใจอยากจะเห็นจะฟังจะคิดว่างามว่าสมบูรณ์จึงพอใจที่จะถูกอำพรางทั้งที่รู้ในช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามการเปลี่ยนแปลงของนครสามีที่เริ่มจะเปลี่ยนไปค่ะนั่นก็คือเริ่มจะแก่นั่นเองนะคะนครสามีจะรับกับความแก่ความชรานี้ได้หรือไม่
และจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ไปจิตตานครค่ะใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นการยาตราทัพของทั้งสองฝ่ายในขณะที่เล่าเรื่องนี้อยู่ตรงกับสถานการณ์อันคุกรุ่นของบ้านเมืองอยู่พอดีนะคะที่กำลังมีการยาตราทัพของทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันแหมมาตรงโดยที่ไม่ได้นัดหมายกะเกณฑ์มาก่อนเลยนะคะช่วงแรกเราจะไปชมการยาตราทัพของฝ่ายสมุทัยกันก่อนค่ะว่าจะมีความยิ่งใหญ่สักแค่ไหนขุมทรัพย์กำลังของฝ่ายสมุทัยมีใครบ้างฟังแล้วลองเทียบเคียงดูนะคะว่าใกล้เคียงฝ่ายไหนยังไงเทียบเคียงดูแบบขำๆเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่ตรงกับความเป็นจริงอย่างน่าแปลกใจนะมันเหมือนกันโดยบังเอิญยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าใครจะเหมือนฝ่ายไหนก็ลองพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังจิตตานครตอนนี้เป็นตอนที่10นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะย้อนไปฟังได้ตั้งแต่ตอนแรกก็ไล่เรียงไปค่ะเป็นบริการดีๆจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะซึ่งตอนแรกของจิตตานครเล่าไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมนะคะย้อนหลังไปได้เลยค่ะและเรื่องนี้ดีมากถ้าเกิดว่าคนที่สนใจธรรมะนะคะน่าจะฟังได้อย่างสนุกสนานแต่สำหรับบรรดามือใหม่ที่ไม่เคยสนใจธรรมะมาก่อนดิฉันว่าฟังแล้วก็จะสร้างความบันดาลใจทำให้อยากจะศึกษาธรรมะนะถ้าธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมชาติของจิตใจไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของวัดแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนสนุกค่ะเป็นการทำความรู้ใจทำความรู้จักรู้ใจกับใจของเราเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดกับการเรียนรู้เพราะนี่คือสาเหตุแห่งความสุขความทุกข์โดยตรงของเรานี่คือพระนิพนธ์อันทรงคุณค่าของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะคะที่มอบเอาไว้ให้แก่ชาวไทยแล้วก็อาจจะหมายรวมไปถึงผู้อ่านที่สนใจในเรื่องนี้ทุกท่านนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปจิตตานครกันต่อเลยนะคะไปดูการเปลี่ยนแปลงของนครสามีที่เริ่มแก่ทำบาดใจหลายคนนะคะในไม่นานนักสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นสีเขียวเป็นวงล้อมรอบจิตตานครดูเหมือนว่าจะค่อยๆสูงขึ้นและกระชับวงล้อมแคบเข้ามาก็ได้บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกับอาการแปรปรวนบางอย่างในจิตตานครถนนสายสำคัญ4สายเริ่มแสดงอาการชำรุดระบบสื่อสารเริ่มเชื่องช้าไม่ว่องไวแต่กองทัพใหญ่ฝ่ายสังโยชน์หาได้ระส่ำละสายไปไม่กลับรวมกำลังกระชับแน่นยิ่งขึ้นต้องการที่จะคุมอำนาจในจิตตานครไว้แต่ฝ่ายเดียวสมุทัยกับคู่อาสวะและสังโยชน์บดีแม่ทัพใหญ่ได้ประชุมหารือวางแผนที่จะปราบปรามกองทัพใหญ่มักมีองค์8นะคะและพยายามที่จะครองใจนครสามีกับชาวเมืองทั้งปวงสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นและอาการแปรปรวนดังกล่าวได้เป็นเครื่องช่วยสมุทัยให้ได้รับความโปรดปรานขึ้นอย่างหนึ่งคือเมื่อนครสามีออกไปปรากฏที่ใจกลางเมืองอันเป็นที่รวมของถนนใหญ่4แพร่งดังกล่าวแล้วแต่เดิมชาวจิตตานครพากันตื่นเต้นชื่นชมว่างดงามยิ่งนักทั้งเห็นเป็นหนุ่มเป็นสาวที่งามพร้อมอยากจะดูจะชมอยู่เนืองๆคล้ายๆกับคนหนุ่มสาวทั้งหลายผู้กำลังรักสวยรักงามอยากจะชมเงาหน้าของตัวเองในกระจกเงาอยู่นานๆเนืองๆยิ่งดูก็ยิ่งเห็นว่างามครั้นเมื่อเกิดสิ่งแปลกและอาการแปรปรวนดังกล่าวขึ้นลักษณะของนครสามีเองก็เปลี่ยนไปด้วยนั่นคือเมื่อออกมาปรากฏที่กลางใจเมืองชาวเมืองก็พากันเห็นว่ารูปโฉมของนครสามี
ก็เริ่มจะแปรเปลี่ยนเสียแล้วความเป็นหนุ่มเป็นสาวลดลงไปความงดงามน้อยลงดูทรุดโทรมลงเช่นเดียวกับถนนทั้งสี่สายเมื่อชาวเมืองได้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างไม่ได้นึกฝันต้องการก็พากันตกใจบางคนถึงก็เผลอร้องขึ้นดังๆว่าแก่แก่ฝ่ายนครสามีได้ยินเสียงทักอย่างแปลกประหลาดดังนั้นก็ตกใจรีบกลับเข้าไปทันทีเพราะทุกๆครั้งแต่เดิมมาชาวเมืองพากันร้องชมว่ายุพวัยงามพร้อมแต่มาครั้งนี้ได้รับคำทักที่น่าตกใจว่าแก่แก่ก็มีอาการใจเสียอย่างที่เรียกกันว่าเกือบจะเป็นลมพับไปนะที่กลางใจเมืองนั้นสมุทัยเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปเสนอวิธีแก้ไขแล้วก็ทับถมคู่บารมีบอกว่าความจริงนครสามีไม่ได้แก่อย่างที่ชาวเมืองทักหรอกยังคงอยู่ในวัยอันงดงามแต่คงเป็นเพราะคู่บารมีแล้วก็พรรคพวกนั่นเองที่ชอบแสดงตัวว่าเป็นคนแก่ธรรมะชอบนำคำแห่งพระบรมครูของพวกเขามาแสดงสอนชาวเมืองว่าควรพิจารณาเนืองๆนั่นก็คือคำกล่าวว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงความแก่ไปได้บางทีชาวเมืองบางกลุ่มอาจจะแก่ทำตามไปด้วยจึงเผยร้องขึ้นต่อหน้านครสามีว่าแก่แก่นับเป็นเรื่องของคนที่เผลอสติแท้ๆทีเดียวไม่มีความจริงอยู่เลยฉะนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้มีเสียงทักที่วิปริตเช่นนั้นเกิดขึ้นให้เป็นที่กวนใจนครสามีอีกสมุทัยได้ช่วยป้องกันนครสามีมิให้เห็นแล้วก็คิดถึงความแก่ด้วยวิธีการแยบยลหลายอย่างได้บูรณะตกแต่งที่จุดกลางใจเมืองอันเป็นที่บรรจบแห่งถนนสี่สายของเมืองซึ่งเป็นที่ออกปรากฏกายของนครสามีเพราะว่าจิตตนครนี้คล้ายกับเป็นเมืองอาถรรพ์แปลกประหลาดแตกต่างไปจากเมืองในโลกทั้งปวงอย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วนะคะว่าอย่างเช่นระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในระบบขนส่งระบบถ่ายเทซึ่งใช้ท่อทั้งนั้นระบบครัวเมืองหรือท้องเมืองซึ่งมีโรงครัวใหญ่แห่งเดียวเลี้ยงคนทั้งเมืองมีระบบปันส่วนอาหารเหมือนกันหมดมีการกินอาหารอยู่เสมอเหมือนกันอิ่มด้วยกันอดด้วยกันระบบการส่งอาหารไปเลี้ยงทั้งเมืองก็ใช้ท่อเช่นเดียวกันระบบสื่อสารระบบขนส่งระบบครัวเมืองเป็นต้นแบบนี้ยังไม่มีเมืองไหนในโลกทำได้แล้วก็ยังมีโรงงานต่างๆอีกมากมายแล้วก็ยังมีถนนที่สำคัญของเมืองสี่สายมาบรรจบกันตรงกลางใจเมืองซึ่งเป็นที่นครสามีออกมาปรากฏกายตรงที่บรรจบกันของถนนสี่สายนี้ก็มีความแปลกประหลาดคือเมื่อถนนเรียบร้อยไม่ชำรุดดูเหมือนสร้างขึ้นใหม่กายของนครสามีจะปรากฏว่าดำรงอยู่ในวัยที่สวยสดงดงามยิ่งนักเป็นที่ชื่นชมยินดีของชาวจิตตนครทั้งปวงแต่เมื่อถนนเหล่านี้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลากายของนครสามีจะปรากฏว่าทรุดโทรมดังที่เรียกว่าแก่เพราะฉะนั้นสมุทัยจึงพยายามบูรณะตกแต่งทางสี่แพร่งอย่างเร่งด่วนโดยมอบให้เป็นหน้าที่ของนายช่างตันหาผู้เป็นนายช่างที่มีฝีมือแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของสมุทัยนายช่างตันหาเป็นผู้ฉลาดในการบูรณะตกแต่งชั้นยอดในโลกสิ่งที่ชำรุดจริงๆบูรณะไม่ไหวแล้วก็ยังสามารถตกแต่งปกปิดแล้วก็อำพรางให้เห็นภายนอกว่าสมบูรณ์ไม่บกพร่องนอกจากจัดบูรณะตกแต่งดังกล่าวสมุทัยยังได้จัดคนไว้หมู่หนึ่งให้คอยร้องชมนครสามีว่ายุพวัยงามพร้อมถ้าจะมีนักแก่ธรรมะที่ไหนมาร้องว่าแก่แก่ก็ให้รีบร้องชมดังกล่าวให้ดังให้กรบเสียงที่วิปริตนั้นให้จงได้ครั้นจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้สัญญาณนครสามีให้ออกปรากฏกายได้เมื่อนครสามีออกปรากฏกายก็มีเสียงร้องชมเสียงแซ่ว่ายุพวัยงามพร้อมเป็นเหตุให้นครสามียินดีชื่นบานเป็นอย่างยิ่งหายระทมหม่นหมองในทันทีอ่านตอนนี้แล้วก็โดนใจนะคะเพราะว่าคนโดยมากก็ชอบยอมากกว่าชอบคำจริงกันทั้งนั้นทั้งที่ก็รู้ว่าเรานี่ก็แก่แล้วแต่พอมีคนชมบอกว่ายังไม่แก่แหมรู้สึกชื่นใจชื่นบานนครสามีก็เป็นเช่นกันเอาล่ะค่ะทีนี้
มาติดตามการยาตราทัพนะคะของกองทัพใหญ่ที่ชื่อว่าสังโยชน์คือฝ่ายสมุทรไทยเห็นว่านครสามีกำลังโปรดปรานเพราะได้ช่วยแก้เหตุการณ์ที่น่าตกใจกลัวไว้ได้แม้จะด้วยวิธีตกแต่งอำพรางก็ตามก็เห็นเป็นโอกาสที่จะแสดงแสนยานุภาพของฝ่ายตนเป็นการข่มขู่ขวัญของอีกฝ่ายและเป็นการดึงจิตใจของชาวเมืองให้มาเข้าสนับสนุนฝ่ายตนจึงขออนุญาตนครสามีเพื่อแสดงแสนยานุภาพกองทัพใหญ่สังโยชน์โดยจัดให้มีการเดินสวนสนามต่อหน้าของนครสามีณกลางใจเมืองจุดที่ถนนใหญ่สี่สายมาบรรจบกันครั้นได้รับอนุญาตแล้วสมุทัยก็เรียกประชุมหารือกับคู่อาสวะและสังโยชน์บดีแม่ทัพใหญ่เตรียมการสวนสนามและเมื่อได้เตรียมการทุกอย่างพร้อมได้กำหนดวันเวลาเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศพิธีสวนสนามและวันเวลาชักชวนชาวจิตตนครทั้งปวงให้มาดูชมครั้นถึงวันสวนสนามค่ะแม่ทัพใหญ่สังโยชน์ก็ได้ชุมนุมกองทัพใหญ่สังโยชน์ทั้ง10เอาไว้พร้อมสับประชาชนชาวจิตตนครก็มาดูกันอย่างแน่นขนาดเมื่อได้เวลานครสามีก็ปรากฏกายที่ใจกลางเมืองกองทัพสังโยชน์ก็เริ่มเดินสวนสนามผ่านที่สถิตแห่งนครสามีเริ่มแต่กองทัพน้อยที่หนึ่งไปโดยลำดับดังนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ของกองทัพสังโยชน์ทั้ง10นะคะนั่นก็คือ1กองทัพสักกายทิฏฐิหมายถึงกองทัพแห่งความเห็นเป็นเหตุยึดถือตัวตนแบ่งออกเป็น5เหล่าคือเหล่ารูปเหล่าเวทนาเหล่าสัญญาเหล่าสังขารเหล่าวิญญาณแต่ละเหล่ายังแบ่งออกเป็น4หมู่คือหมู่ขันเป็นอัตตาหมู่อัตตามีขันหมู่ขันในอัตตาหมู่อัตตาในขันรวมทั้งหมดเป็น20 2กองทัพวิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจแบ่งออกเป็น3เหล่าใหญ่คือเหล่าอัตตาอดีตเหล่าอัตตาอนาคตเหล่าอัตตาปัจจุบันเหล่าอัตตาอดีตแบ่งออกเป็น5หมู่คือจักมีเราต่อไปหรือจักไม่มีเราต่อไปหรือเราจักไปเป็นอะไรเราจักไปเป็นอย่างไรเราจักไปเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปเหล่าอัตตาปัจจุบันแบ่งออกเป็น6หมู่คือเรามีอยู่หรือเราไม่มีอยู่หรือเราเป็นอะไรอยู่เราเป็นอย่างไรอยู่สัตว์คือเรานี้มาจากไหนจักไปไหนและยังแบ่งออกเป็นอีก8เหล่าคือเหล่าที่กังขาในพระศาสดาเหล่ากังขาในพระธรรมเหล่ากังขาในพระสงฆ์เหล่ากังขาในสิกขาเหล่ากังขาในเงื่อนต้นเหล่ากังขาในเงื่อนปลายเหล่ากังขาในทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายเหล่ากังขาในปฏิจจสมุปบาท 3. กองทัพศีลพตปรามาสคือความถือศีลและวัดต่างๆด้วยความปรารถนาผลมีลาภเป็นต้นหรือถือด้วยความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์และอย่างละเอียดคือยังต้องถือคือยังต้องรักษาอยู่ยังไม่ถึงขั้นศีลและพรตรักษาแบ่งออกเป็น2เหล่าคือเหล่าศีลและปรามาสเหล่าวัดปรามาสแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายสิบหมู่ 4. กองทัพกามราคะความติดยินดีกำหนัดในกามหรือเพราะกามแบ่งออกเป็น5เหล่าคือเหล่ารูปเหล่าเสียงเหล่ากลิ่นเหล่ารสเหล่าสิ่งที่ถูกต้องทุกเหล่าล้วนแต่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจแต่ละเหล่าแบ่งออกไปอีกหลายสิบหลายร้อยหมู่กองทัพใหญ่สังโยชน์เพียงเท่าที่กล่าวมานี่ยังไม่หมดแต่ก็มากมายนักแล้วนะคะอำนาจของกองทัพใหญ่นี้ก็คืออำนาจอันยิ่งใหญ่ของกิเลสที่มีอำนาจเหนือจิตใจอย่างมากมายแล้วก็น่าสะพึงกลัวนั่นเองมาถึงกองทัพที่5ค่ะคือกองทัพปฏิฆะที่หมายถึงการกระทบกระทั่งหงุดหงิดแห่งจิตแบ่งออกเป็น10เหล่าคือเหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเหล่าอาฆาตว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักของเรา
เหล่าอาฆาตว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักของเราเหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักของเราเหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราเหล่าอาฆาตว่าเขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราเหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราเหล่าโกรธในฐานะอันไม่สมควรทั้งปวงและก็ยังมีแบ่งออกไปเป็นหมู่ต่างๆอีกมากมาย 6. กองทัพรูปราคะความติดอยู่ในรูปธรรมหรือในอารมณ์แห่งรูปฌานแบ่งออกเป็น3เหล่าคือเหล่าคณิกะหรือบริกรรมเหล่าอุปจารเหล่าอัปปนาแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากหมู่โดยเฉพาะเหล่าอัปปนาแบ่งออกไปอีก4หมู่คือหมู่ปฐมรูปฌานหมู่ทุติยรูปฌานหมู่ตติยรูปฌานหมู่จตุถะรูปฌาน7กองทัพอรูปราคะคือความติดอยู่ในอรูปธรรมหรือในอารมณ์แห่งอรูปฌานแบ่งออกเป็น3เหล่าก็คือเหล่าคณิกะหรือปริกรรมเหล่าอุปจารเหล่าอุปอัปปนาแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกหลายหมู่เช่นเดียวกับกองทัพรูปราคะและเหล่าอัปปนายังแบ่งออกไปอีก4หมู่คือหมู่ปฐมอรูปฌานหมู่ทุติยอรูปฌานหมู่ตติยอรูปฌานหมู่จตุถะอรูปฌานกองทัพมานะคือกองทัพที่8ความสำคัญว่ายังมีเราแบ่งออกเป็น9เหล่าคือเหล่าดีกว่าเขาสำคัญตนว่าดีกว่าเขาเหล่าดีกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาเหล่าดีกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาเหล่าเสมอเขาสำคัญตนว่าดีกว่าเขาเหล่าเสมอเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาเหล่าเสมอเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาเหล่าเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าดีกว่าเขาเหล่าเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาเหล่าเลวกว่าเขาแต่สำคัญตนว่าเลวกว่าเขาและแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกหลายสิบหมู่กองทัพที่10กองทัพอุทธจักความคิดพร่านแบ่งออกเป็น3เหล่าคือเหล่าอรูปปัสสมะความไม่สงบเหล่าเจตวิเคปะความฟุ้งซ่านแห่งใจเหล่าจิตตพันตะความหมุนไปแห่งจิตแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกเหล่าละ6หมู่คือหมู่รูปารมณ์หมู่สัทธารมหมู่คันธารมหมู่รสารมหมู่โพธพารมหมู่ธรรมารมกองทัพอุทธจานี้ยังมีกองทัพสหายติดตามหนุนเนื่องอีกด้วยความโมโหร้ายของกองทัพสังโยชน์นี้นับว่าน่าสะพึงกลัวนักแต่ความเจริญก็มีอยู่ว่ากองทัพนี้ถูกปราบให้ราบเรียบไปได้และพระพุทธองค์ก็ทรงปราบได้ราบเรียบไปแล้วด้วยกองทัพที่ทรงแสนยานุภาพยิ่งกว่าเหลือที่จะประมาณได้มาถึงกองทัพที่10กองทัพอวิชชาความไม่รู้จริงแบ่งออกเป็น8เหล่าคือเหล่าไม่รู้ในทุกข์เหล่าไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์เหล่าไม่รู้ในความดับทุกข์เหล่าไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เหล่าไม่รู้ในเงื่อนต้นหรืออดีตเหล่าไม่รู้ในเงื่อนปลายหรืออนาคตเราไม่รู้ในเงื่อนทั้งสองหรือทั้งอดีตทั้งอนาคตเราไม่รู้ในธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นแต่ละเรายังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายหมู่กองทัพใหญ่สังโยชน์อันประกอบด้วยกองทัพน้อยทั้ง10ได้เดินสวนสนามผ่านพักนครสามีและผ่านหน้าประชาชาวเมืองที่มาดูกันอย่างแน่นขนาดและได้ผูกใจนครสามีและประชาชนอย่างแน่นแฟนกองทัพสักกายทิฏฐิผูกใจให้ยึดถือกายของตนอย่างมั่นคงกองทัพวิจิกิจฉาผูกใจให้สงสัยในตนและสงสัยในพระรัตนตรัยกองทัพศีลพตะปรามาสผูกใจให้ถือครั้งถือโชคลางต่างๆจะเว้นอะไรจะประพฤติอะไรก็เพื่อสนองความประสงค์ของสมุทัยกองทัพกามราคะผูกใจให้พากันยินดีติดอยู่ในกามทั้งปวงกองทัพปฏิฆะ
ผูกใจให้กระทบกระทั่งหงุดหงิดกองทัพรูปราคะผูกใจให้ติดในรูปารมณ์ตลอดถึงอารมณ์แห่งรูปฌานทั้งปวงกองทัพอรูปราคะผูกใจให้ติดในอรูปารมณ์หรือในอารมณ์แห่งรูปอรูปฌานทั้งปวงกองทัพมานะผูกใจให้เกิดความสำคัญตนต่างๆกองทัพอุทธัจจะผูกใจให้ฟุ้งซ่านรำคาญกองทัพอวิชชาผูกใจให้ไม่รู้จริงให้เห็นผิดให้หลงเข้าใจผิดต่างๆสมุทัยได้แสดงโอ้อวดว่ากองทัพสังโยชน์อันเกรียงไกรประกอบด้วยแสนยานุภาพยิ่งใหญ่ที่สุดสามารถที่จะครอบงำไตรภูมิโลกได้ทั้งหมดฉะนั้นทุกๆแห่งในโลกไตรภูมิพากันระย่นระย่อต่อกองทัพใหญ่สังโยชน์นี้ไม่มีผู้ใดจะสามารถทำลายกองทัพใหญ่สังโยชน์นี้ได้จิตตนครเป็นนครที่หนึ่งในไตรภูมิโลกและนครสามีก็จะเป็นผู้ครองไตรภูมิโลกทั้งหมดคำโฆษณาชวนเชื่อของสมุทัยทำให้นครสามีและชาวจิตตนครทั้งปวงพากันตื่นเต้นยินดีชมชื่นในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์นับว่าการสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยชน์ที่สมุทัยจัดขึ้นได้ผลผูกใจคนทั้งปวงอย่างแนบแน่นเป็นที่สมใจของสมุทัยเป็นที่สุดตอนหน้ามาติดตามทางด้านกองทัพใหญ่ของฝ่ายคู่บารมีกันบ้างนะคะนั่นก็คือกองทัพใหญ่มักวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์กับการพาเดินทางท่องเที่ยวจิตตนครแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่11ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง